ับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Street Talk นะครับทาง Street Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Choke Up Aussie ครับที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมยังพอมีเวลาโทรเข้ามาได้ช่วงรอสายมาดู SMS กันฮะขอข้อนี้ได้ไหมครับได้เลยฮะรถปีรถใช้รถปีละ 5-60,000 โลต่อปีเอา CRV ตัวเริ่มต้นเบนซินหรือดีเซลตัวท็อปดีครับปีละ 5-60,000 โลใช่ถ้าเยอะนะถ้าเป็นผมก็เป็นสงสัยเขาจะไปติดแก๊สแน่เลยถ้าเขาเป็นสิ่งตัวเริ่มต้นวันละ100โลถูกว่าคงจะไปติดแก๊สแน่เลยวิ่งวันเป็น100โลนี่ต้องติดแน่นอนไม่ไหวแล้วรถเทลแน่ๆเลยก็ได้นะคือไม่ต้องซื้อตัวท็อปหรอกซื้อตัวเริ่มต้นนี่ก็ได้แล้วนะเขาบอกว่าตัวเบนซินตัวเริ่มต้นกับดีเซลตัวท็อปโอ้โหราคาต่างกันหลายแสนมันต่างกันหลายแสนนะถ้าเป็นผมผมเอาแค่ตัวเบนซินเริ่มต้นนี่ผมพอแล้วผมติดแก๊สเอาแล้ววิ่งเยอะขนาดนั้นเพราะคุณซื้อตัวท็อปไปคุณวิ่งเยอะขนาดนั้นราคาก็ตกแล้วคุณขายมือสองอ่ะแล้วดีเซลอ่ะก็รถใหม่มันเยอะไอ้พี่ไปแล้ว60,000โลพี่ใช้5ปีนี่คือพี่ขายมาเลขไม่เกือบ300,000นะ300,000ราคามันตกอยู่แล้วแล้วดีเซลมันจะประหยัดกว่าไหมอ่ะโอ้ยผมว่าติดแก๊สประหยัดกว่าครับถ้าวิ่งขนาดนี้นะถ้าวิ่งขนาดนี้ติดแก๊สประหยัดกว่าคือต้องบอกว่าดีเซลข้อดีของมันคือถ้าใช้สมรรถนะของดีเซล อย่างเช่นว่าต้องใช้กำลังใช้ทอร์กใช้กำลังเครื่องยนต์ต้องการความใช้งานแบบฮาร์ดคอร์เลยวิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่ออย่างเงี้ย5ปีไม่ต้องซ่อมอันอย่างเงี้ยใช่ดีเซลวิ่งยาวๆ 2-3 แสนโลเนี่ยคือดีเซลอาจจะแค่วันแค่ดูแลมันดีๆตั้งแต่วันเริ่มต้นนะผมว่า5ปีไม่ต้องซ่อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตรงเวลาแล้วก็ขับไปเลยขับทั้งวันทั้งคืนวิ่งยาวๆลากยาวๆอย่างเงี้ยดีเซลแต่ถ้าเราประหยัดทั้งวันทั้งคืนนะอ้าววิ่งคนวิ่งส่งงานวิ่งมีนะมีนะรถบรรทุกนี่ Volvo Truck นี่ไม่ติดไม่ดับเครื่องเป็นเดือนนะครับหรือรถบริษัทเนี่ยเช้ากะนึงเย็นอีกกะเหมือนแท็กซี่เลยนะรถส่งของเนี่ยมีเหรอมีเยอะแยะรถส่งของบริษัทที่เขาวิ่งอะไรรถเอาง่ายๆรถห้องเย็นเนี่ยครับยังโง่วิ่งทั้งวันทั้งคืนนะโอ้โหวิ่งไปรถเอาง่ายๆรถเอาลินฟ็อกเนี่ยเอาง่ายๆที่ส่งตู้ให้โลตัสเนี่ยบิ๊กซีเนี่ยคนขับ3คนนะครับใช่ลากตู้ไปถึงไม่มีอยู่ไปถึงปุ๊บเอาตู้ลงตู้เก่ากลับลากกลับคนใหม่ขับต่อนะรถไม่ดับเครื่องนะครับขออนุญาตรับสายคุณไพรัชฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพรัชครับผมครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมครับเชิญเลยครับครับผมครับสวัสดีครับจ้าว่ามาเลยครับไอ้กำลังมองหารถกระบะ4ประตูอยู่นะครับมี2ตัวเลือกครับมี Isuzu 1.9 กับ Ford Ranger 2.2 นะครับรถใหม่ทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่รถใหม่ทั้งคู่ครับอยากทราบว่าสมรรถนะการคุ้มค่าหรือการซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยฮะเอาคันนี้ไว้ใช้งานไงฮะก็ใช้งานในครอบครัวนะครับไม่ได้บรรทุกบอดี้แบบไหนครับไม่ได้บรรทุกครับสี่ประตูเตี้ยสูงครับอ๋อยกสูงทั้งคู่ครับยกสูงถ้าพี่ขับเร็วตัด 1.9 ออกเลยครับนะฮะขับเร็วหรือบรรทุก 1.9 สู้ 2.2 ไม่ได้เขาไม่ได้บรรทุกเขาขับเฉยๆแต่ถ้าขับอย่างเดียวขับถึงจอดพี่เอ็กซ์เขากำลังพูดให้หมดเลยนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าคือขับทั่วไปเนี่ยไม่ได้เน้นงานใช้งานหนักนะ 1.9 ถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มนะฮะแต่ว่าออปชันก็เป็นรองตัว 2.2 คือ 1.9 ซื้อมาต้องไปรีแฟคถ้ารีแฟควิชัยแล้วก็ได้อันถ้าคนขับธรรมดาก็ดีถือว่าพอแล้วถ้าคนขับธรรมดาพอโอ้โหพออะไรอะแฟนดีรุ่นทั้งคันถ้าคนไม่ได้รีบร้อนก็ขับรถแต่ว่าตัวมันได้เรื่องความประหยัดตัวฟอร์ดอะตัวฟอร์ดเนี่ยมันจะนิ่มกว่ามันประหยัดใช่แต่ว่าแฟนดีรุ่นทั้งคันผมก็ไม่เอานะคือถ้าเป็น 1.9 ตัวเตี้ยเนี่ยโอเคอีซูรับได้กำลังเครื่องยนต์มันโอเคแต่พอมันเป็นตัวยกสูงเนี่ยแน่นอนว่าไม่ไหวพอขับแล้วเนี่ยถ้าพี่เคยขับวีโก้มาก่อนนะครับพี่บอกว่าเอ้ยมันไม่ไหวมันแซงแล้วมันน่ากลัวแต่พี่ขับบังกรมาก่อนเฮ้ยมันก็โอเคแล้วนะครับต้องดูว่าพี่เปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรก็เดินไม่ใช่รถอะไรครับครับอ๋อตอนนี้กำลังใช้นิสสันนาวาร่าแคลิเบอร์อยู่นะฮะโอ้นาวาร่าโอ้ถ้านาวาร่าพี่มาขับ 1.9 พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาแซงปลายเกียร์มันจะสู้นาวาร่าไม่ได้นะฮะเวลาเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้ครับและยังฟอร์ด 2.24 ประตูนะฮะอันนี้โอเค
ถ้าพี่ขับลาวาร่ามาผมมองว่าพี่ต้องไปฟอร์ดเรนเจอร์แล้วล่ะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วพี่ขับตัวคาลิเบอร์ด้วยนะมีออปชั่นนู่นนี่นั่นความสวยงามผมว่าไป 2.2 เลยแต่ 2.2 เนี่ยถ้าไม่ใช่ไวแท็กนะครับการเมนเทนเนนซ์เข้าสูตรอะไรเงี้ยเห็นทราบข่าวว่ามันมีปัญหามันจะเกี่ยวกับรถกระบะไหมครับคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ที่บุคลากรที่เขาเจอนะคือเรื่องของศูนย์บริการที่บริการไม่ดีโดยตัวคนนะครับไม่ใช่บริการไม่ดีค่ะว่าต้อนรับลูกค้าไม่ดีนะฮะดูแลลูกค้าไม่ดีผู้สั่งมาคือคนห่วยมากนะดูแลลูกค้าไม่ดีที่ศูนย์บริการฟอร์ดเจอนะส่วนการเซอร์วิสเขาก็เป็นในตามระบบเขาอยู่แล้วอะไรเสียก็ซ่อมตามนั้นช่างก็ได้ถูกอบรมมาแต่เรื่องของมารยาทเรื่องของสถานที่เขาเจอกันที่มีข้อติติงสำหรับศูนย์บริการฟอร์ดทุกวันนี้ครับพี่ใช้กี่ปีครับคันนี้อ๋อคันนี้ก็ไอ้นิสสันแคลิเบอร์เนี่ย7ปีฮะว่าแล้วก็ว่าจะเอาไปเทิร์นแล้วก็ลองมองหาอยู่แล้วคันใหม่นี่จะใช้กี่ปีครับผมคันใหม่นี่ก็มองใช้ไปเรื่อยๆก่อนครับถ้าต่ำกว่า5ปีเล่นฟอร์ดได้นะครับอยู่ในประกัน3ปีนะครับแล้วอีก2ปีเนี่ยก็ลุ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วขายซื้อได้นะนะฮะครับผมซื้อประกันเพิ่มได้นะก็ได้เต็มที่คือไม่เกิน5ปีลักษณะครับมันใช้รถ 7-8 ปีแต่ถ้าพี่ใช้ยาวนะครับอีซูครับนะฮะมันชัวร์กว่านะครับเรื่องถ้าพี่ใช้ยาวปีที่แต่ถ้ายกสูงนี่พี่ตัดสินใจให้ไอ้ Ford 2.2 ใช่มั้ยครับสมมติเดี๋ยวนะต้องถามก่อนตัว Wildtrak หรือเปล่าตัวไหนครับตัว XLT ธรรมดาหรือว่า Wildtrak ครับตัว Wildtrak ครับตัว Wildtrak ครับ Wildtrak เล่น Wildtrak ดีกว่าครับออปชันดีกว่าทั้งหมดเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ครับขอมองหาแต่ใจชอบเกียร์ออโต้ครับถ้าไวแท็กจบครับ4ประตูครับผมครับได้ภายในที่ดีแล้วก็ออปชันมาครบแล้วก็ในส่วนหนึ่งล้อขอบ18ภายในเงียบวงอะไรไฟฟ้าแม่นจบเลยครับครับผมครับครับผมนะพูดซะขนาดนี้พี่หมอสรุปให้เลยกันคือสมรรถภาพคือสมรรถภาพอยู่อ่ะคือสมรรถนะเนี่ยฟอร์ดยังไงเหนือกว่าทุกด้านเลยนะครับแต่ถ้าพี่ใช้ยาวเนี่ยผมกลัวเรื่องหลังจากพี่หมดประกันแล้วมันมีอะไรแล้วมันจะซ่อมแทนอย่างนึงนะฮะพี่เราช่างใจคือตอนนี้นะครับแข็งน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาเอากลวยต่อยาวไปแล้วใส่ไปแล้วฮะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะโปรแกรมตัวใหม่อ่ะมันลงไปแล้วมันโอเคแล้วคือระดับช่างระดับเทคนิคเนี่ยโอเคผมว่าใช้ได้สำหรับฟอร์ดนะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วใช้ฟอร์ดเนี่ยผมว่าหลังหมดประกันไปแล้วเนี่ยผมเห็นทุกรายจะต้องกลับมาเป็นรถพื้นฐานสามัญทุกทีเลยฮะแต่ว่าลองดูครับถ้าสมมติว่าเราดูแลดีมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมบอกนะฮะครับผมครับผมครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับได้ครับครับสวัสดีครับถ้าตัวไวท์แท็บผมว่าจบนะสมรรถนะผมนะสมรรถนะนี่ไม่มีใครสู้ได้เลยครับในกลุ่มนี้นะฮะมาดูหน้าจอนิดนึงงบ4ล้านถึง4ล้าน5ขับปอร์เช่หรือว่าขับ C Cabriolet ดีครับเป็นรถคันที่2โอ้โหเป็นรถคันที่2ผมก็ไปปอร์เช่เลยครับหรือเขามองว่าแค่ C Cabriolet พอไงว้ายK-Man Boxster ป่ะน่าจะประมาณนี้4ล้านกว่า4ล้านกว่ามันก็รถมือ2ไงแต่ซีคาร์บิเลตนี่4ล้านกว่ามันได้มือ1เลยได้รถใหม่ฮะใช่ได้บ็อกเซอร์ก็ได้รถใหม่718 4ล้านกว่า4ล้านถึง4ล้าน5ก็ได้บ็อกเซอร์ได้ K-Man แต่ก็ได้รุ่นเล็กของ Porsche ก็ได้แค่นั้นเนี่ยมันไม่ได้911หรือว่าขับแค่ C พอ C Cabriolet เปิดประทุนนะโอ้ยรถใหม่ป้ายแดงไงนะโปเวลาขับไปด้วยกันน่ะอ้าวแล้วมันแน่นอนอันนี้มันรถคูปเปิดประทุนกับคันนึงรถสปอร์ตแล้วคูปในบ้านเราอ่ะมันก็ได้อยู่แหละวันนั้นผมไปภูเก็ตมันก็ลองขับมันก็ได้แล้วในกรุงเทพอ่ะมันก็ได้อยู่ก็ขับสนุกด้วยนะรถสปอร์ตก็หนีไม่ออกนะครับแล้วเปิดประทุนเนี่ยเปิดประทุนหล่อมากในกรุงเทพอ่ะเปิดผมก็เปิดค่ำคืนผมขับผมก็เปิดผมเปิดทุกครั้งที่มีเปิดทุกครั้งที่มีโอกาสอยู่แล้วนิดนึงถ้ามีต้องใช้เวลาไปไหนก็พาเมียดูดาวอย่างยากโอ้ยก็มันถ้ามันมีมันได้ใช้ไงครับแล้วมันก็หาเรื่องที่อยากจะไปขับเขาใหญ่คือป๊อปมันไม่เป็น911ถ้าเขาใหญ่เดี๋ยวโอเคพอมันไม่เป็น911แล้วมีความรู้สึกผมก็เฉยมันธรรมดาคือไปซื้อบ็อกเซอร์ซื้อ K-Man ผมก็เฉยแต่มันหล่อนะขับไปไหนก็คนที่ไม่รู้จักรถเนี่ยเห็นพอนะเนี่ยชื่อมันคือ Porsche ใช่แต่เวลาไปจอดมันน่ะเอาเวลาไปลงไปพารากอนเนี่ยที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ก็เขินนะ
รอบข้างมีแต่911หมดไอ้เราบ็อกเซอร์เข้าไปมันก็เขินเหมือนกันนะจอดได้ก็เขาจอดได้แต่เขินเนี่ยหมายว่าเรื่องไม่รู้มันอยู่ที่คนชอบไงคือถ้าผู้ใหญ่หน่อยอาจจะมองว่าบ็อกเซอร์กับเคแมนมันไม่ใช่รถที่ผู้ใหญ่ครับถ้าอายุยังเป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมว่าไม่เขินอายุแบบประสบความสำเร็จในชีวิต4 50อย่างเงี้ยแล้วขับขับเคแมนขับบ็อกเซอร์มันไม่ใช่ไงแต่ถ้าขับ4คูปมันได้นะถูกป่ะมันต้องอยู่ที่มองเรื่องการใช้งานด้วยแล้ว4คูปเนี่ยรถมันอย่าลืมเรื่องของที่นั่งถ้าเป็นรถมีครอบครัวมีลูกภรรยามันเดินทางได้จริงใช้งานได้จริงต่ออีกข้อนึงเลยเปิดประทุน E-Coupe กับ Z4 มือ2ตัวไหนแน่เล่นกว่ากันแล้วมันจะค่าซ่อมบำรุงนี่ก็แกนี่เข้ามาเนี่ยก็มาเนี่ยก็เข้าข้อเมื่อกี้เลย Z4 ไปไหนก็แพ้กัน2คน E-Coupe นี่รถครอบครัวนั่งข้างหลังนั่ง4ที่นั่ง 2+2แล้วก็คลาสรถก็คนละเรื่องกันแต่มันหล่อไม่เหมือนกันนะ Z4 มันโรสเตอร์ไงมันรถขับมันขับสนุกแต่ว่ารถคูปก็คือ E-Coupe มันก็คือรถคูปธรรมดาแต่ไปจอดในห้างไม่มีที่จอดนะอ้าวแซด4ก็เหมือนกันแซด4ไปจอดซุปเปอร์คาร์เขาบอกว่าซุปเปอร์คาร์โอ้ยต้องยามแบบยามเพิ่งมาทำงานถ้ายามที่อยู่มานานๆเขาช่องได้นี่เขาบอกเลยนะรถรุ่นอะไรมันเคยไปดูในคลิปเหรอแซด4นี่ไม่ตัดอยู่ในซุปเปอร์คาร์นะจอดไม่ได้ใช่ก็ต้องดูเลือกตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ Fortuner ดีเซลปี06นะครับมีควันขาวออกตอนสตาร์ทครับไม่เท่าไหร่บอกไหมพอ06ต้องมีบางตอนขับแล้วก็บางลงตอนขับเป็นเพราะอะไรเป็นสปาร์คแสนอยู่แล้วแกนเทอร์โบยางก้านวาลหรือยางตีนวาลแหละบางครั้งก็ต้องตรวจเช็คทั้งสองอย่างที่ว่ายางก้านวาลมันแข็งตัวมันก็เป็นยางตีนวาลแกนเทอร์โบมันหลวมฟันมันก็ออกมามีอยู่2อาการไปตรวจสอบดูครับมาดูข้อนี้ครับไดเมนชันเกียร์กระตุกครับเข้าเกียร์ถอยแล้วรถไม่วิ่งซ่อมหรือเปลี่ยนดีกว่าอันไหนคุ้มกว่ากันครับ Civic Dimension คือต้องบอกก่อนนะ Dimension เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกียร์ที่มาเนี่ยจากเซียงกงเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ของ Odyssey จังหวะมันจะหายไปจังหวะนึง D3 จะไม่มีพอเอามาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมมันหายไปแต่ถ้าเข้าดีวิ่งได้ปกติใช่แต่ว่ารอบสุดท้ายก็จะไม่เท่ากันรอบตัดทดไม่เท่ากันหรือมันไปโดนอู่หรือร้านต่างๆเนี่ยเขาทำมาแล้วมันเป็นส่วนมากจะโอเวอร์ฮอนมากกว่าครับราคาไม่เกิน 20,000 อ๋อโอเคเลยแค่ 20,000 โอเคนะซ่อมได้อะไรใหม่หมดใช่คุ้มจะตายครับถ้าไปได้เกียร์มาสมมุติไม่ได้ D3 มาเกียร์ไม่ตรงสเปคขับไปแล้วมันก็ต้องก็ 1.7 มาจาก Odyssey ในเมืองนอกมีเข้ามาเยอะในบ้านเราไม่มี Dimension เลยคือเกียร์ Dimension เมืองนอกไม่มีอังกฤษไม่มีอ่ะเข้าใจง่ายๆประมาณนี้ให้อีกสักข้อนึงเอา204กับ C200 ครับเราวิว204 C200 เนี่ยมันเป็นเพราะมันคือซีคลาสนั่นแหละเออ204 C200 หรือจะขับ C3 เครื่องดีเซลคันหนึ่งตกบอดี้ไปแล้วครับตกคันหนึ่งเนี่ยตกรุ่นไปแล้วคันหนึ่งบอดี้ปัจจุบันครับแต่กำลังจะตกตามๆกันครับก็มันก็ตายตกไปตามผมเลือก BM นะครับสมรรถนะเป็นหลักครับอสามของส่วนดีสวยกว่าด้วย C มันก็ดีเซลนะ C 7สปีดด้วย C 200อ่ะมีทั้งเบนซินและดีเซลแต่ว่ามันถ้าหุ่นเนี่ยถ้าหุ่นเป็นรอง BM ไม่ได้30สวยกว่าใช่อ่ะก็ถ้า C ใหม่หลอกกว่าแต่ถ้า C ใหม่อะหลอกไม่ต้องไปพูดมันต้องไม่ใช่บอดี้ของคุณ C ใช่ครับไม่ต้องถ้า C ใหม่เนี่ย BM ดับอนาถเลยครับผมโอเควันนี้หมดเวลาไปนี่เราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับคืนนี้เราหลับฝันดีแล้วสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษา